วันนี้นี่ต้องรีบแนะนำเลยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์บีปีศาจแดงนะครับที่อยู่กับเราแล้วสวัสดีอาจารย์บีครับผมสวัสดีครับผมนะเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาร่วมพูดคุยครับกับพี่วาวนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนช่องตุงตาข่ายทุกท่านนะครับผมนะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับวันนี้ครับผมถามก่อนตอนนี้อารมณ์ของแฟนผีอาจารย์บีที่แบบอย่างที่อาจารย์บีบอกมันมีแต่ข่าวคนนู้นคนนี้แต่ยังไม่ได้ใครและทีมอื่นทีมรอบข้างที่จะว่าแต่ลุ้นแชมป์เลยทุกทีมที่มันลุ้นทุกส่วนน่ะกลุ่มคนของตารางนี่มันขยับกันแทบจะหมดแล้วนะอารมณ์ของแฟนบอลที่สื่อมากับอาจารย์บีตอนนี้เป็นไงทุกปีเนี่ยเราจะเดินดิวแล้วก็เอาเงินฟาดแล้วก็ได้ผู้เล่นเลยเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาลูกการเนี้ยเหมือนแมนยูไนเต็ดพยายามจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองนะครับไม่อยากจะเป็นหมูบนเขียงแล้วให้เขาให้ปกให้เขาสับแล้วนะครับทีมซื้อขายใหม่นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนCEOใหม่แล้วก็มีด็อกมาใหม่ด้วยนะครับนะก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับในการเจรจาซื้อขายนะครับครับอาจจะทำให้เด็กผีเนี่ยไม่ชินนะครับก็อาจจะใจร้อนนิดนึงว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาทีโดยเฉพาะยิมเป็นกี้เดยองนะครับซึ่งเป็นขาดเป็นเดือนและหลายเดือนและเป็นหากาศแล้วอะไรจนลำคาญและไม่เอาแม่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาไม่ได้นะต้องเอานะบอกไว้ก่อนต้องเอานะครับอาจจะไปมองทีมฝั่งตรงข้ามด้วยก็คือลิเวอร์พูลครับเขาได้ดาวิดนูเยสไปแล้วแล้วก็ซิตี้เองเขาปิดดีลเอาฮาแลนด์เอาอัลบาเรสมาแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกเฮ้ยเขาก็ยังได้แล้วทำไมมึงยังไม่ได้แล้วค้างวะเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าทีมอย่างซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาแทบจะองค์ประกอบเนี่ยมันแทบจะครบหมดแล้วครับเขาแค่เติมไม่กี่จุดที่เป็นจิ๊กซอว์แต่แมนยูนี่เวิร์กวะเลยครับหลายตำแหน่งเลยครับที่ต้องเสริมมันก็เลยอาจจะทำให้ต้องคิดเยอะนิดนึงครับในการที่จะเดินดีลแต่ถ้าได้เฟรนกี้เดยองแล้วผมเชื่อว่าน่าจะรัวเลยฮะรัวเลยนี่อาจารย์บีว่าเฟรนกี้เดยองจะได้ไหมผมยืนยัน 100% ไปแล้วในเพจผมว่าได้ผมว่าหัวเด็กตีนขาดยังไงเทนฮาก็ต้องเอาให้ได้อยู่ดีครับเปิดมาเนี่ย200ล้านจานบีคิดว่ากี่คนที่ทำให้แฟนแมนยูพอใจเฟรนกี้เดยองนะครับ1คนนะครับอีเซนนี่ฟรีอยู่แล้วนะครับแทบไม่ต้องนับก็ได้ถ้าได้นะครับยิงได้โอกาสได้สูงนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งนึงแอนโทนีนะครับแอนโทนีของอาแจ็คถ้าได้มาก็ดีครับตัวนี้40-50ล้านยูโรนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งนึงผมอยากได้มากๆเลยเพราะมันเป็นปัญหาของแมนยูไนเต็ดเนี่ยมา 2-3 ฤดูกาลแล้วก็คือมิดฟิลด์ตัวรับที่เป็นรับธรรมชาติจริงเป็นรับแบบตัดจริงๆตัดเกมจริงๆมันก็มีนะซึ่งเราก็มีข่าวกับแมนยูไนเต็ดก็มีข่าวกับลีซันโดมาร์ติเนสซึ่งตัวเนี้ยจริงตำแหน่งคือเขาเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟก็จริงนะครับจริงเขาสามารถที่ผันตัวไปเล่นตัวรับได้ด้วยเช่นกันแมนยูไนเต็ดเองก็มีข่าวกับตัวนี้ด้วยนะครับถ้าได้มาก็น่าสนใจความยากง่ายเป็นไงฮะสำหรับดีลของแอนโทนีสำหรับจานบีในเรื่องใจของแอนโทนีอยากมาอยู่แล้วแต่ผมว่าดีลแอนโทนีเองอาจจะไม่ใช่ดีลแรกเพราะผมเชื่อว่ายังไงอ่ะโครงสร้างทีมมันต้องมีเฟรนกี้ยองเป็นศูนย์จุดศูนย์กลางก่อนว่าทีนี้เป็นดีลที่เทนฮากจะต้องรีบปิดให้ได้ก่อนแล้วดีลอื่นค่อยตามมาเพราะว่างบที่ใช้กับดีลเฟรนกี้ดียองมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าผมไปใช้จำนวนเงินกับดีลอื่นก่อนเดี๋ยวจะเหลือไม่พอมาซื้อเดียองครับจานบีคิดว่ามาแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าตัวก่อนนะครับมันจะดีกว่าทุกคนที่แมนยูมีอยู่ตอนนี้ไหมดีกว่าครับดีกว่าแน่ๆเพราะว่าจอร์แดนซานโชเองก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาเล่นฝั่งซ้ายดีกว่าฝั่งขวาและปอดเองก็ถนัดฝั่งซ้ายมากกว่าแรงกล้าล่าสุดเล่นเกมทีมชาติสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาก็พูดครับว่าเขาชอบเล่นฝั่งซ้ายมากกว่าหมายความว่านักเตะในแนวรุกในทางด้านข้างชอบเล่นฝั่งซ้ายกันหมดเลยเอริกเซนณเวลานี้จะมีประโยชน์กับแมนยูแบบไหนมีประโยชน์มากครับกับเอริกเทนฮาร์ครับมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเขาเข้าใจวิธีการของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมอยู่แล้วเขาเคยเป็นนักเตะของอาแจ็คมาก่อนในการเล่นโททอลฟุตบอลเขารู้อยู่แล้วเขาต้องเล่นยังไงและอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เขามีปัญหาเรื่องหัวใจกับอินเตอร์มิลานแล้วก็หยุดเล่นไปแล้วเขาก็ไปเรียกแมตช์ฝึกซ้อมเนี่ยไปเทรนไปเรียกความฟิตกับอาแจ็คซึ่งเทนฮาร์ก็คุมอยู่ฉะนั้นเทนฮาร์ก็เห็นฟอร์มอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเอาอีลิเซนมาเพราะว่าเขาเห็นฟอร์มอยู่แล้วส่วนหนึ่งคือการได้เฟรนกี้เดยองมามันช่วยให้โครงสร้างแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันเริ่มได้ง่ายมันเริ่มได้ง่ายในการทำทีมของเขาแต่ถ้าได้อีลิเซนมาช่วยได้อีกคนเนี่ยมาช่วยเฟรนกี้ด้วยอีกคนจะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกการบีมองขนาดไหนอะกับแมนยูในยุคเอริกเทนฮาร์กเข้ามาแบบที่อาจารย์บีต้องการแค่ท็อปโฟนะผมว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ลุ้นได้ที่3
ก็ได้แต่ผมว่าแยกให้ไหนผมว่าไม่เกิน26หรอกถามว่าลุ้นแชมป์เลยได้ไหมผมว่ายังคงไม่ถึงขนาดนั้นในการที่เราจะขึ้นเป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกับที่ลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้เนี่ยว่ามันต้องใช้เวลา 2-3 ฤดูกาลเป็นอย่างน้อยฉะนั้นมันถึงเวลาที่ต้องทำความเข้าใจในฟุตบอลจริงๆแล้วว่าการทำทีมมันต้องใช้เวลาครับมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะได้เลยแฟนลิเวอร์พูลมันจะมีช่องที่4เงี้ยเขาจะมาเล่นอะไรจานบีเนี่ยจานบีถือว่าเกาะคุ้มกันดีเหรอที่4อ่ะแล้วแต่เลยครับตามสบายอันนี้เป็นช่วงเวลาพวกคุณเอาง่ายเลยนะอันนี้เป็นช่วงเวลาของพวกคุณอยู่เราต้องเป็นช่วงเวลาเขาปล่อยเขาไว้ก่อนแต่เชื่อผมเถอะเดี๋ยววัฒนจักรมันจะเปลี่ยนครับก็ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยอยากจะแซวอยู่แล้วพี่จริงเหรอคุณไม่อยากจะแซวลิเวอร์พูลจริงเหรอใช่ครับเพราะผลงานมันสวนทางกันแบบโอ้โหเราไม่รู้เราจะไปแซวอะไรเขานอกจากนิวแคโรเนี่ยเห็นไหมคุณไปอะไรกับเขาทำไมคุณถึงไปว่าเขาเป็นนิวแคโรมันเกิดอะไรขึ้นคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยดิมันมีอยู่คลิปนึงที่ผมทำคลิปซึ่งหัวข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นหัวข้อที่แบบเรื่องนี้ผีชนะดิวนูเยสแค่ข้อนี้เลยครับเอาทัวร์มาลงผมว่าไหนบอกมึงบอกชนะไงนี่ไงกูได้ดูเยสอะไรนี่นะครับเฮ้ยกูอยากได้ตอนไหนวะไอที่บอกชนะหมายความว่าผมวิเคราะห์ว่าถ้ามาอยู่ชนะมีอย่างเดียวคือคุณต้องเอาค่าเหนือไปเกทับเขาเยอะๆแล้วก็เอาค่าตัวเนี่ยไปเกทับเขาเยอะๆซึ่งแมนยูไม่ทำอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้บริหารผมว่าแม่งทำแน่แล้วที่เปล่าแมนยูจะไม่เหลือเงินซื้อตำแหน่งอื่นไงครับสุดท้ายทีมพังจริงๆแต่ผมวิเคราะห์ผมไม่ได้พูดว่านิวแคโรแต่แรกนะจริงๆสไตล์ของดับลินเยสมันเหมือนพวกตอเลสเหมือนพวกโซเลสมากกว่าเป็นหน้าที่มีความเร็วใช้ความเร็วไม่ได้เป็นหน้าที่แบบตัวพักบอลผมก็อาชมอย่างดีนะแต่พอมาทัวลงผมวันนี้ก็เอานิวแคโรไว้นิวแคโรไว้แล้วกันเรื่องราวนิวแคโรของคุณนี่มันจะถูกล้อไปยันลูกบวชเลยนะถ้าสุดท้ายดาร์วินนูเยสมาแล้วแบบแป๊กแป๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เด็กลิเวอร์พูลกลัวนะเขาเลยหัวร้อนเพราะว่าเขากลัวว่าถ้ามาแล้วเกิดฟอร์มแบบแคโรจริงๆเนี่ยถ้าดาร์วินนูเยสเนี่ยจะเป็นนิวแคโรของลิเวอร์พูลจริงอ่ะมันจะมีเหตุผลอะไรขอ3ข้อ1เลยคือความกดดันเรื่องค่าตัวถ้าโซเซตี้โมสอนด้วยครับมันเป็นอะไรที่แบกเขาอยู่ครับเขาอาจจะกดดันได้นะครับ2อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบเป็นหน้าแบบหน้าจริงๆอ่ะเขาอาจจะเป็นหน้าปีกซะด้วยซ้ำนะครับกับดีอาร์ชหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับถ้าเขาต้องไปยืนทาร์เก็ตแมนแบบโดดเดี่ยวเนี่ยมันอาจจะเขาก็ยืนได้นะไม่ใช่ยืนไม่ได้เขาก็ยืนได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นธรรมชาติเขาจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ข้อ3เนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าเขาเล่นกับเบนฟิก้าเขาเล่นอย่างนึงเขาไม่เล่นกับเจนท็อปมาเป็นสไตล์ใหม่เขาจะปรับตัวได้ไหมกับวิธีการแบบนี้เขาต้องวิ่งเยอะขึ้นเขาต้องเพสแดนบนด้วยนะครับเขาต้องเล่นร่วมแบบ3ประสานในแดนหน้าเนี่ยจะคลิกไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยจบฤดูกาลมันต้องยิงมันยิงสักกี่ลูกจานมีถึงจะแบบถึงจะไม่แซวอ่ะผมว่านะถ้ายิงน้อยโรนโดผมว่าเด็กผีก็ไปแซวกันแล้วโอ้โหจานบีโรนโดปีที่แล้วต้องกี่ลูกอ่ะคุณก็เทียบซะสูงเลยอ่ะคุณพูดอย่างนี้เนี่ยถ้ายิงน้อยกว่าโรนโดเนี่ยคุณอัมรอได้เลยจานบีจานบีอัมรอได้เลยผู้หญิงนั่งเสียวหมดแล้วเนี่ย คือคุณก็มาฐานสูงไม่หน่อยอ่ะถูกปะล่ะจานบีโรนโดมันต้องเทียบกับซาร่าแล้วเอาแบบว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเด็กลิเวอร์พูลผมว่าอย่าไปคาดหวังกับดาวิดนูเยสเยอะเพราะมันเป็นฤดูกาลแรกของเขานะครับอันนี้แบบซาร่าเลยนะว่าถ้าฤดูกาลนี้ดาวิดนูเยสยิงได้ทุกถ้วยฤดูกาลถึง15ลูกอ่ะผมว่าโอเคแล้วถ้าต่ำกว่า15ลูกอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะ10ลูกเนี้ย10ลูกนี่ถือว่าด่าสนุกปากเลยมั้ยเพราะว่าเด็กลิเวอร์พูลกันเองนี่แหละจะรู้สึกกดดันแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งที่แบบด่านุนเยสอีกฝั่งหนึ่งก็จะปกป้องนุนเยสตีกันเองแย่ขนาดไหนที่อาจารย์บีคิดว่ามันแย่ขนาดนี้กูพอใจแล้วลิเวอร์พูลอ่ะเอาแบบพอใจนะพี่นะเอาแบบพอใจคืออันดับแมนยูดีกว่าแล้วก็มันก็ยากไปอาจารย์บีก็คงเป็นแบบเย้าเยือนเจอกันแล้วแมนยูแต่ทำได้ดีกว่าชนะหรือเสมอได้ลิเวอร์พูลต้องจบอันดับที่เท่าไหร่ที่อาจารย์บีจะล้อแบบมีความสุขอ่ะล้อไม่มีความสุขก็คงไม่ติดท็อปโฟพี่ก็คงไม่ติดท็อปโฟถ้าเกิดที่2ที่3นี่ก็คือยังอยู่ในขายที่เขาก็เก่งอยู่นะถูกไหมมันก็ไปล้ออะไรเขามากไม่ได้หรอครับถ้าเขาอยู่ที่2อ่ะครับหรือแฟนคู่พี่ซิตี้จะไปล้ออะไรเขาก็ทำผลงานดีแต่ถ้าเขาหลุดมาที่5อย่างเงี้ยตกจากท็อปโฟมาอย่างเงี้ยมึงเอาแล้ว สาเหตุที่ทำให้อาจารย์บีแซวลิเวอร์พูลเป็นเพราะว่าแฟนแมนยูเนี่ยเสี่ยมหรือเป็นเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลมาเล่นจานบีก่อน
ส่วนใหญ่จะผมอ่ะจะโดนเล่นก่อนคือถ้านัดไหนแมนยูเนี่ยโดนนำ 1-0 มันก็มาแล้วอย่างนี้มันจะมาล้อกันแล้วมันมาจากไหนเต็มไปหมดเลยพอแมนยูตีเหมือนได้อาจจะเงียบหายไปแล้วพอแมนยูโดนมาอีกแล้วแล้วพอจบเกมมันแค่มากันลืมเลยตอนนี้จันบีไปบล็อกเขาอันนี้ถามตรงๆนะไหนๆก็คุยเรื่องนี้จันบีไปบล็อกใน Facebook เม้นไม่ได้แล้วก็มาถามคือมันต้องขนาดไหนถึงบล็อกอ่ะจันบีโอ้ยพวกที่โดนบล็อกเนี่ยมึงตัวเองอ่ะนะฮะเพราะว่าบางทีมาตอนที่ผมหัวร้อนไม่ใช่เรื่องอ่ะคุณคอมเมนต์อะไรอ่ะไอ้ที่โดนบล็อกคุณนี้อยู่กับใจนะครับว่าคุณเม้นอะไรบางทีคุณเม้นคำถ่ายเกินไปนะครับคุณบางทีเกินลิมิตไปอ่ะนะผมก็ต้องบล็อกแทนเองบางทีคุณไปเอาภาพอะไรมาไม่รู้นะครับที่มันไม่ดีอ่ะนะครับแล้วก็ผมเสียหายอย่างเงี้ยนะผมก็ต้องบล็อกแค่นั้นเองนะครับผมมาแซวแรงๆแต่ว่าไม่ใช้คำหยาบไม่เป็นไรฮะแซวความถือได้แลกบัตรกันถือได้แลกบัตรกันช่วงท้ายเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันอ่านแล้วก็คุยกันในช่วงนี้สักเล็กน้อยนะอาจารย์บีนะแบ็คขวาที่เป็นปัญหามานานจะหมดไปถ้าได้แรมตี้อาจารย์บีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเพราะแรมตี้เองก็เป็นนักเตะที่ดีนะครับก็น่าสนใจครับตัวนี้เพราะว่าครับก็เป็นพึ่งดาโลไฟเขียวตลอดก็ไม่ไหวดาโลกับวานบิซาก้าอาจารย์บีคิดว่าเทนฮากเลือกใครก่อนอ่ะผมว่าน่าจะดาโลเพราะบิซาก้าผมว่ามันไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วในเรื่องเกมรับไม่มีใครคล่องขาหรอกแต่ว่าเรื่องเกมรุกมันในการขึ้นไปเล่นร่วมกับเพื่อนอ่ะอาจจะทำได้ไม่ดีในระบบโทรทัศน์ฟุตบอลแน่ๆครับบอกว่าแพ้ชนะไม่สนครับจานบีนำทัพก็พอ เนี่ยกลุ่มแบบนี้ผมชอบจริงเลยกลุ่มแบบนี้นะเออแมนยูมาไทยจานบีไปดูไหมครับอาจารย์มีไปดูไหมไปครับไปครับเจอกันที่สนามหน้าสนามได้เลยนะครับผมฤดูกาลนี้ขอเบาๆสัก2ถ้วยก็พอครับอันนี้หมายถึงลิเวอร์พูลหรือว่าแมนยูอันนี้ลิเวอร์พูลหรือเปล่าลิเวอร์พูลได้ครับแต่ถ้าแมนยูเดี๋ยวก่อนดูนิ่งๆก่อนนะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรเอานักเตะที่ไม่มีใจแบบเดยองนะครับอาจารย์มีอธิบายหน่อยที่เขาบอกว่าเดยองไม่มีใจหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องใจร้อนเรื่องนะไอ้เรื่องมีใจเนี่ยเรื่องนึงเอามาทำไงไม่มีใจไม่จะผมเจอไม่ถูกโทนผมเจอกลายเป็นมุกตลกไปแล้วจริงๆอ่ะเรื่องมีใจไม่มีใจผมทำคลิปแยกไว้ให้เลยด้วยซ้ำนะก็ไปฟังเรื่องได้แต่ว่าในนี้ผมก็จะอธิบายให้ว่าเรื่องมีใจอ่ะคุณต้องบอกงี้ก่อนว่ามีใจแต่ฝีเท้าไม่มีก็ไม่เอานะแต่ว่าโอเคครับใจตอนนี้เดยองอ่ะโอเคครับเขาอาจจะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลทุกคนครับที่จะมีทีมที่เขาใฝ่ฝันอยากเล่นก็เขาอยากเล่นให้บาร์เซโลนาแต่สถานการณ์ด้วยการที่โอเคครับแมนยูอาจจะต้องได้ในฐานะที่แบบว่าบาร์ซ่าอาจจะอยากปล่อยนะแน่นอนครับมันไม่ได้หมายว่าเขาย้ายมาแมนยูแล้วเขาจะเล่นไม่มีใจหรือว่าเล่นไม่เต็มที่เหมือนกับที่ป๊อกบาทำเหมือนที่ดิมิเลียทำซึ่งมันไม่เหมือนกันแน่นอนครับผมเชื่อว่าเฟรงกี้ดิเลียด้วยบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของเขามีความเป็นมืออาชีพสูงนะฉะนั้นการที่เขาย้ายมาอยู่กับนายเก่าเขาด้วยเนี่ยผมว่าความเป็นมืออาชีพเขามีแน่นอนส่วนเรื่องมีใจเนี่ยอย่าพออยู่แมนยูไปเดี๋ยวมึงเองเออเดี๋ยวมึงเองซึ่งเอาจริงว่าก่อนนักเตะจะย้ายมาเนี่ยถ้าเป็นคือส่วนใหญ่ผมแทบจะไม่เจอหรอกถ้าเกิดคุณยังไม่ย้ายนะคุณจะอยู่อีกทีมนึงนะโอ้ผมอยากอยู่แมนยูผมจะย้ายมันไม่มีหรอกนะถ้าเกิดคุณยังเป็นนักเตะทีมเดิมอยู่อ่ะถูกต้องคุณจำเอริกเทนฮากได้ไหมล่ะยังคุมอยู่เขาถามเรื่องแมนยูเขายังไม่ตอบเลยแม้ว่าจะมีข่าวว่าจะเซ็นแล้วมันเป็นมารยาถูกไหมล่ะไม่เกลียดต้นสังกัดเดิมนะครับแล้วเผื่อบอกว่าอ๋อผมอยากไปแมนยูสุดท้ายบาร์ซ่าไม่ขายมันก็ไม่หมาเลยหรือถูกไหมอ้าวมึงรักแมนยูยังไม่ต้องไปมึงอยู่ได้อะไรก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหวันนี้รบกวนอาจารย์บีอยู่พอสมควรขอบคุณจริงฮะอาจารย์บีโอ้วันนี้สนุกมากสนุกมากช่วงท้ายอาจารย์บีฝากหน่อยฮะเพจอาจารย์บีปีศาจแดงก็ฝากนะครับเด็กผีทุกคนครับใครอยากเชียร์บอลมันนะฮะนะใครอยากใครชอบขิงนะครับนะตอนที่เพจผมได้นะครับนะก็ไปสนุกด้วยกันนะครับเวลาเชียร์บอลแล้วก็ฟังการวิเคราะห์ในตลาดนักเตะด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนเด็กลิเวอร์พูลก็ใครที่ยังไม่รู้จักผมที่พอก็มารู้จักผมซะก็ฝากเพจตุ้งตาขายด้วยครับนะสำหรับขอบคุณครับนะใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามตุ้งตาขายด้วยครับเพจคุณภาพด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฮะแฟนลิเวอร์พูลคุณอาจจะเห็นคลิปสั้นๆโดนขิงแบบไม่สะใจ
ข้าอยู่ในเพจเลยฮะรับรองขิงเต็มๆไม่ต้องรอตัดวันนี้ตัดตัวเต็มเลยสนุกมากครับอาจารย์บีแล้วถ้าไงมีโอกาสเราคงจะมาแลกเปลี่ยนเพราะอย่างที่บอกไปคืออาจารย์บีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีมุมด้านฟุตบอลนอกจากเรื่องของการขิงเรื่องของการอํากันเนี่ยมุมด้านฟุตบอลก็น่าสนใจเหมือนกันก็คงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันในโอกาสหน้าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเชิญอาจารย์บีมาอีกนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆอาจารย์บีแล้วโอกาสหน้าเจอกันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ